ก็ทางยุโรปสิเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสารปนเปื้อนมากขึ้นถ้าหมดเลยเหรอเฮียแล้วทำไมเฮียไม่ติดตามข่าวสารอะไรเลยอ่ะแล้วทีนี้เราจะเอาไงกันดีอ่ะคุณผู้จัดการคุณมีอะไรนำเสนอมาสิเรื่องนี้นะครับผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับพอดีเครียดทีไรปวดท้องทุกทีเลยครับขอโทษนะครับนะทำไมเด็กเขาไปนี่นะถ้าเกิดว่าอากงอีไม่ฝากไว้นะหัวไล่อีออกไปตั้งนานแล้วจะเหนื่อยจริงๆเลยเนาะบริษัทกูเนี่ย